็ค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่ม passage กันต่อนะคะพี่ก็มีกามานิดนึงอย่างกามาไม่เยอะอันนี้แค่แผ่นเดียวก็คือกามาเนี่ยจะเป็นเรื่องซัมไทม์นะคะคือน้องๆเคยสงสัยไหมว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเวลาเจอซัมไทม์มันจะมีทั้งแบบมี S แล้วก็แบบไม่มี S แบบที่เขียนติดกันแล้วก็เขียนแยกกันน้องบางคนอาจจะไม่สังเกตแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันมีนะคะน้องมันมี4แบบพี่หยิบมา4แบบด้วยกันซึ่งอันนี้เนี่ยพอดีพี่ไปเจอมาจาก Facebook ของครูสมศรีธรรมสารโสพลรู้จักไหมอาจารย์สมศรีที่สอนกฎวิชาอยู่น้องก็คือว่าพี่ไป follow Facebook เขาน้องคนไหนสนใจเนี่ยน้องก็ไป follow Facebook ของอาจารย์ท่านได้นะคะอาจารย์เนี่ยคือแบบตอนดึกๆอย่างเงี้ยอาจารย์จะแบบอัพสับน่าสนใจมาให้เราคือเมื่อคืนเลยพี่เปิดเล่น Facebook อยู่เนี่ยแหละดูสักพักนึงปุ๊บพี่ก็เห็นอาจารย์อัพขึ้นมาเรื่องซัมไทม์พี่ก็เฮ้ยซัมไทม์แต่ก่อนพี่อ่านเนี่ยพี่ไม่เคยสนใจเลยนะน้องว่าแบบมันเหมือนกับมันแยกได้กี่แบบได้แยกกี่แบบพี่ไม่เคยสนใจเลยเนาะแต่พอพี่เห็นอาจารย์แบบแยกมาเออจริงด้วยพี่ก็แบบเออจริงด้วยเนาะปกติเวลาเราใช้เราก็ไม่ได้ดูเลยใช้อย่างเดียวพี่ก็มันน่าสนใจดีพี่ก็เลยหยิบมาถามว่าจะหา Facebook อาจารย์ได้ยังไงน้องก็เข้าเว็บ Facebook ใช่ไหมคะจากนั้นน้องก็พิมพ์ครูสมศรีพี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เล่น Facebook อยู่แล้วเนาะก็ follow อาจารย์เขาไว้นิดนึงเพราะอาจารย์ชอบแบบเอาศัพท์ที่แบบพี่ว่าก็มีสาระนะน้องแล้วก็สำคัญแล้วก็รู้ไว้ก็ไม่เสียหายแถมมันยังแบบช่วยอีกคือมันไม่ได้เป็นศัพท์ที่หนักเกินไปอะเนาะมันศัพท์ที่ระดับน้องๆควรดูได้อะไรแบบนี้โอเคมาดูกันซัมไทม์นะคะซัมไทม์อันแรกเนี่ยเห็นไหมว่าเขียนไม่ติดกันเว้นซัมไทม์แล้วก็ไม่มีS ด้วย sometime อันแรกเนี่ยแปลว่าช่วงเวลาเนาะแปลว่าช่วงเวลาหรือที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า a period of time นี่คือ sometime ตัวแรกของเราแปลว่าช่วงเวลา sometime ตัวที่สองเว้นเหมือนกันไม่ได้เขียนติดกันแต่ว่ามี S เพิ่มมา sometime ตัวเนี้ยหมายถึง 2-3 ครั้ง2-3 ครั้งก็คือบ้างทำบ้างอะไรแบบนี้ 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งหรือที่น้องๆ อาจจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่า a few times อุ๊บเขียนผิดa few times ต้องมี s ด้วยนะคะ a few ว่าอะไร 2-3 นิดหน่อยว่า 2-3 ครั้งแทบจะไม่แต่ก็มีบ้าง 2-3 ครั้งอะไรแบบนี้คือ a few times ก็คือ sometimes ใช้แทนกันได้ต่อไป sometime แบบติดกันแล้วคราวนี้อันนี้2อันนี้เห็นไหมเว้นไม่ติดกันแต่อันนี้ติดกันแล้ว sometime อันเนี้ยแปลว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นจุดนะน้องเป็นจุดณเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นจุดเลยถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงมันจะแบบเป็นระยะบอกว่าเป็นระยะตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้เป็นช่วงเวลาแต่อันนี้คือณคือถ้าสมมติว่าน้องมียาวๆอย่างเงี้ยเป็นเวลาที่น้องทำสักอย่างถ้าเกิดซัมไทม์อันแรกมันจะคือจะบอกว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้ถูกป่ะเป็นช่วงแต่ถ้าเป็นซัมไทม์ตัวที่3เนี่ยแบบติดกันเนี่ยจะหมายถึงว่าจุดละเป็นจุดละณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะซัมไทม์ตัวนี้ต่อไปคำสุดท้ายเป็นซัมไทม์ที่เจอบ่อยมากๆอ่านว่าซัมไทม์มี S อย่าลืมออกเสียง S ซัมไทม์เนี่ยแปลว่าบางครั้งหรือที่น้องบางคนก็ใช้คำว่าบ้างซิมโนนีมของมันซิมโนนีมอย่างที่บอกพี่บอกก็คือเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันซิมโนนีมของมันคือoccasionally เป็น s เนาะตัวนี้เป็นตัว s นะคะ i o n a l l y เห
็นไม่เอ่ยตัวนี้ตัว why คำแรก sometime ตัวแรกแปลว่าช่วงเวลา sometime ตัวที่2แปลว่า 2-3 ครั้ง sometime ตัวที่3แปลว่าณเวลาใดณเวลาหนึ่งส่วน sometime ตัวสุดท้ายแปลว่าบางครั้งโอเคแล้วก็มาดูตัวอย่างประโยคกันอย่างคำแรกไอ้อย่าง sometime ตัวแรกเนี่ยประโยคก็คือตัวอย่างประโยคก็คือ give me some time for this work give me some time for this work ก็คืออะไรก็คือให้เวลาฉันทำงานหน่อยให้เวลาฉันทำงานหน่อยก็คือมันต้องเป็นช่วงเวลาใช่ไหมน้องไม่แบบทำเวลาเป็นจุดๆๆคือเอ๊ะน้องไม่ได้ทำงานเป็นจุดๆๆถูกไหมมันต้องใช้งานมันต้องใช้เวลาในการทำเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นช่วงอย่างนี้น้องก็ใช้ได้บอกว่า give me some time ก็ให้เวลาฉันทำงานชิ้นนี้หน่อยอันนี้คือตัวอย่างของตัวแรกส่วนตัวต่อไปที่แปลว่า 2-3 ครั้งเนี่ยก็ I pray itSometimes to help you remember it, I will play it. Sometimes to help you remember it. อันนี้ก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันจะเล่นมันอีกคือเล่นพี่คิดว่าในที่นี้หมายถึงว่าเล่นดนตรีนะคะเนาะ sometimes ก็คืออีก 2-3 ครั้งเป็นโอกาสเป็นอะไรเป็นแบบโอกาสว่าเนี่ยจะเล่นอีกนะเพื่อให้คุณจำมันได้ก็คือ 2-3 ครั้งแบบจะเล่นอีกไม่กี่ครั้งอะน้องแบบบอกเป็นครั้งแทน sometimes ตัวนี้หมายถึงเป็นครั้งแทนต่อไปตัวที่3 sometime ตัวนี้ see you sometime next week ได้ยินไหมเวลาอาจารย์พูดแบบ see you sometime อะไรแบบเนี้ยก็หมายถึงว่าไว้เจอคุณในโอกาสหน้าแต่คือมันเป็นเวลาเจอเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาถูกป่ะแต่มันจะเป็นจุดพอเจอแล้วก็จบมันไม่ได้เป็นแอคชั่นที่แบบว่าทำต้องทำนานอะไรอย่างนี้ตัวอย่าง see yousometime next week see you sometime next week เนี่ยน้องถ้าน้องดูหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยน้องจะเจอบ่อยมาก see you sometimes แล้วก็บาบาบาไว้อะไรอย่างงี้มันจะเป็นแบบประโยคที่เขาพูดบ่อยโอเคพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยประจำเลยพี่อะพูดกับเพื่อนต่อไป sometimes ตัวสุดท้ายเป็น sometime ที่เจอบ่อยมากเนี่ยตอนพี่อยู่มอต้นอ่ะพี่ก็เขียน sometime แล้วพี่ลืมเติม s อาจารย์พี่แบบว่าแบบใหญ่เลยบอกว่าเนี่ย sometime บ้านเธอสิไม่มี s พี่ก็อยากกลับไปบอกอาจารย์เหมือนกันนะว่าเอ้ยอาจารย์คะ sometime มีตั้งหลายแบบแล้ววันนั้นอาจารย์ด่าหนูแบบไม่เหลือดีเลยเนี่ยพี่ยังจำได้จนถึงโตเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ 5-6 ปีนะพี่เจ็บใจอาจารย์มากเลยเพราะว่าอาจารย์คนนั้นอ่ะทำให้พี่เกลียดภาษาอังกฤษเนาะแล้วตอนหลังพี่ค่อยมาชอบทีหลังแต่แบบเข้าใจป่ะว่ามันก็ฝืนใจเหมือนกันว่าช่วงนั้นแบบอุ๊ยโดนว่าเรื่องแค่ sometimes ไม่มี s อย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะมันเล็กๆน้อยๆมากอย่างพวกถ้าน้องแบบสะกดคำไม่เก่งเขียนไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ serious เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์อ่ะน้อง wordsอย่างเงี้ยเวลาน้องพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็แก้ให้ใช่ป่ะมันก็เช็คสเปลลิ่งให้น้องน้องก็ไม่ต้องมานั่งพะวงอย่างงู้นพะวงอย่างนี้แล้วอีกอย่างdictionary อ่ะเราก็ใช้ได้ถูกป่ะเราไม่มั่นใจคำไหนเราก็เปิดได้แต่เราถ้าเราสื่อสารได้เราอ่านออกเราก็โอเคแล้วจริงๆแล้วมันคือฝรั่งอ่ะพิมพ์ผิดบ่อยด้วยซ้ำนะน้องมันจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวคือพี่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าน้องแบบไม่ได้แบบเรียนอักษรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบมันมีอุปกรณ์ช่วยน้องเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างเช่นน้องแบบสมมติว่าน้องเขียนคำว่า remember ไม่เป็น
น้องก็สะกดไปมั่วๆเสิร์ชในอินเทอร์เน็ต Google อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาละน้องก็ได้คำที่ถูกต้องมาละเออมันง่ายมากเลยน้องแต่ถ้าแบบแต่อาจารย์คนไทยเนี่ยชอบไปสตริกมากเลยเรื่องที่แบบเขียนเล็กเขียนน้อยแล้วบางครั้งอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยน้องก็ไม่มีดิกชันนารีเปิดดูใช่ไหมแล้วมันก็เขียนผิดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบบน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 อย่างเงี้ยแล้วพอน้องอ่ะถูกว่าเพราะว่าเขียนผิดอะไรเงี้ยน้องก็จะเริ่มแบบไม่อยากทำอะไรแล้วแต่จริงๆพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรเอามาว่าเลยนะไม่ควรเลยจริงๆคือแบบถ้าเขียนผิดส่งมาอ่ะแก้ให้แค่นี้แล้วก็เอ้ยคือถ้าเราเห็นแล้วเราก็แบบจำได้ป่ะแบบเห็นว่าถูกแก้ก็เออเราก็อ่านแล้วก็อ๋อผิดตรงนี้ก็แบบจำได้จะบ่อยๆเขียนผิดบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จำได้ถูกป่ะแต่ถ้าแบบเราอะถูกเอามาว่าอย่างหน้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยน้องมันก็จะติดใจอะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่น้องเออพี่ก็เจอหลายคนนะที่เป็นแบบเนี้ยแบบอาจารย์สอนอย่างเงี้ยแล้วพอแบบถูกว่าหน้าชั้นถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ชอบแอนตี้อาจารย์ไม่อยากเรียนพอไม่อยากเรียนปุ๊บก็กลายเป็นว่าเรียนไม่รู้เรื่องเกรดไม่ดีทั้งที่มันเกิดมาจากเรื่องแบบขี้ปะติ๋วมากเลยเนาะมันอยู่ที่อาจารย์คนสอนด้วยล่ะพี่ก็ถ้าน้องถูกว่าพี่ก็แนะนำว่าเออแอนตี้อาจารย์ได้แต่อย่าเกลียดวิชาที่เขาสอนเพราะมันสำคัญเนาะอ่ะยังไม่ไปไหนเลยกลับมาต่อ sometimes ตัวสุดท้ายนะคะแบบมี s ประโยคก็คือ sometimes I don't understand her ถ้าจำได้ที่พี่เคยอธิบายไปเรื่อง adverb น่าจะมีบทความนึงมั้งที่จำได้ว่าพี่อธิบาย adverb ไปแล้วที่บอกว่าจะเจอ sometime บ่อยๆแล้วก็ตามด้วย comma แล้วค่อยเป็นประโยคด้านหลัง main course อยู่ด้านหลัง I don't understand นี่ใช้แบบนี้พอจำได้ไหมเอ่ยว่า sometime มี4แบบด้วยกันนะคะก็ลองดูเวลาอ่านเจอ sometime ไม่มี es ไม่ติดกันอย่าตกใจอย่าแพนิคมันมีค่ะแกมมาของวันนี้มีแค่นี้เนาะมาดูดีกว่าต่อไปมาดูบทความซึ่งพี่จะบอกว่ามันยาวมากยาวมากๆค่ะโอเคบทความนะคะชื่อว่า Bracing for Superstorm East Coast Residents Prepare for Powerful Hurricane Sandy to Make Landfall ช่วงนี้เห็นไหมดูวันที่ดิ29 October วันนี้เท่าไหร่เองวันนี้เพิ่งวันที่6เนาะใช่วันที่6พฤศจิกอันนี้ก็เป็นข่าวกำลังฮอตฮิตอยู่ทีเดียวก็ถ้าน้องดูข่าวน้องก็จะได้ยินเรื่องพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่ถล่มสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ามันรุนแรงมากโดนนิวยอร์กโดนอะไรเติมกระจายโพสต์พี่ที่อยู่อเมริกาก็โดนเหมือนกันติดอยู่ที่ภูเขาน้องติดอยู่ที่ภูเขาแบบตอนนั้นพี่แบบข่าวเพิ่งออกมาใหม่ๆพี่ก็เอ้ยรัฐพี่อยู่บ้านพี่อยู่ใกล้นิวยอร์กพี่ก็เลยส่งเมสเซจไปถามว่าเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นไหมแบบทุกคนยังสบายดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สักพักผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงเนาะไม่ต่อพี่ก็เอาแล้วไงไฟฟ้าใช้ไม่ได้แน่เลยแบบดูข่าวแล้วติดตามข่าวแบบอู้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโค้ชพี่ก็แบบอายุ70แล้วจะ80แล้วแบบโอ้ทำไงดีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผ่านไปอาทิตย์นึงส่งกลับมาบอกว่าเนี่ยไปเที่ยวแถวภูเขาแถวนิวยอร์กแถวนิวเจอร์ซีย์ก็บอกว่าไม่ได้โดนพายุตรงๆไม่ได้โดนตรงๆแต่ว่าไฟฟ้าใช้ไม่ได้ติดอยู่บนภูเขา4วันน้องไฟฟ้าใช้ไม่ได้กับแมว3ตัวพี่ก็ก็ดีเนาะที่แบบปลอดภัยแต่ก็ลำบากนะไฟฟ้าใช้ไม่ได้ติดอยู่บนภูเขาอ่ะต้องแบบบอกนิดนึงว่าบ้านนอกของอเมริกาเนี่ยบางทีอ่ะแย่กว่าบ้านนอกเมืองไทยอีกนะเพื่อนพี่อ่ะอย่างเพื่อนพี่อ่ะอยู่ในป่าน้องคือแบบต้องมีที่ปั่นไฟเองต้องทำอะไรเองอย่างเงี้ยบ้านนอกของเขานี่ก็คือแบบอยู่ในป่าอยู่ในดงเลยประมาณนั้นเลยอ่ะโอเคมาดูกันต่อดีกว่ายังไม่ไปไหนเลยอยู่ที่หัวข้อ bracing เนี่ยมันเป็นที่พี่ขีดไฮไลท์ไว้คำแรก bracing เนี่ยแปลเป็น adjective นะคะเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้ละกัน bracing for
มันเบสซิ่งอ่ะนี่เป็น adjective ซึ่งแปลว่าสดชื่นสดชื่นแบบเวลาเจอน้ำเย็นส่วนใหญ่เขาสดชื่นนี้จะหมายถึงสดชื่นเพราะเจอความเย็นนะน้องแบบเจอน้ำเย็นเจออากาศเย็นๆอย่างเงี้ยจะแปลว่าสดชื่นอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเจอพายุมันก็ไม่สดชื่นถูกป่ะแต่ที่เขากำลังจะสื่อความหมายก็คือเหมือนกับว่าพายุมันซูเปอร์สตอร์มเหมือนกับเจอน้ำเย็นๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นแต่ว่ามันเป็นหัวข้อข่าวไงน้องหัวข้อข่าวคงต้องทำให้มันแบบเต้นเต้นเขาบอก bracing for ก็เตรียมตัวสดชื่นเกี่ยวกับพายุอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นได้เลยต่อไปคำว่าcoast east coast coast เนี่ยมันคือชายฝั่ง east coast ก็คือชายฝั่งตะวันออกถูกป่ะอันนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรต่อไป resident resident เนี่ยแปลว่าเป็น noun นะคะ resident เป็น noun เป็น noun แปลว่าผู้อยู่อาศัยผู้พักอาศัยคำซินโนนีมของมันเนี่ยก็มีเยอะพี่ก็อยากให้น้องรู้ไว้เพราะบางทีเวลาน้องเขียน essay หรือว่าอ่านอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเจอบ่อยซินโนนีมของ resident ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือ inhabitant แล้วก็ occupantคำว่า home owner เจ้าของบ้านเองอะ home owner อันนี้บางครั้งเนี่ยถ้าน้องอ่าน passage เกี่ยวกับสัตว์ป่าอะไรแบบนี้แบบที่อยู่อาศัยสัตว์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่แถบนี้น้องก็อาจจะเจอ inhabitant อะไรแบบนี้ต่อไปคำว่า landfall เนี่ยเป็น noun เหมือนกันนะคะ landfall แปลว่าคือถ้าน้องอยู่บนเรือแล้วเขาพูดว่า landfall มันจะหมายถึงการที่แบบเรือแล่นเข้าหาแผ่นดินกำลังจะเทียบท่าประมาณนั้นหรือว่าการที่แบบเห็นแผ่นดินแล้วอะไรแบบเนี้ยมันจะออกแนวนั้นถ้าน้องอยู่บนเรือแล้วเขามีการพูดกับ landfall หรือว่าหนังไพเรตต่างๆที่แบบโอโจรสลัดอะไรแบบนี้ landfall จะหมายถึงการที่แบบเข้าใกล้แผ่นดินต่อไปlandfall เนี่ยนอกจากนั้นแล้วก็ยังแปลว่าแผ่นดินถล่มได้ด้วย land ที่แปลว่าพื้นเนี่ยส่วน fall ที่แปลว่าตกลงมาก็หมายถึงว่าแผ่นดินถล่มได้ด้วยโอเคส่วนในหัวข้อข่าวเนี่ยที่เขาบอก massive fall of superstorm east coast residents prepare for powerful hurricane sandy to make landfall ในที่นี้เนี่ยเขาก็บอกว่า east coast residents เนี่ยก็คือผู้อยู่อาศัยแถบ East Coast ชายฝั่งตะวันออกให้แบบเตรียมตัวรับ Hurricane Sandy ที่แบบโอ้มีกำลังมหาศาลเลย powerful มากที่กำลังจะเข้าฝั่งในที่นี้หมายถึงเข้าฝั่งเพราะอะไร Hurricane ส่วนใหญ่มันจะเกิดที่แบบทะเลถูกป่ะแล้วก็พัดเข้าฝั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ถล่มเมืองนั่นแหละค่ะนี่คือหัวข้อข่าวของเราต่อไปมาดูรูปกันก่อนแล้วก็คำบรรยายใต้ภาพนี่เห็นไหมน้ำท่วมเหมือนกรุงเทพตอนนั้นเลยเนาะน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็บอกว่า a man in Cape May New Jersey a man in Cape May New Jersey walks through flood waters caused by surges ofsea water from Hurricane Sandy on October 29เขาก็บอกว่าเนี่ยผู้ชายมีคำบรรยายใต้ภาพก็คือดูภาพเห็นอะไรแล้วก็บรรยายเขาบอกว่าในรูปเนี่ยมันมีผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่แคปมีรัฐนิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์นี่คือใกล้ๆนิวยอร์กอยู่ตรงแถวๆนิวยอร์กเนี่ยแหละนิวเจอร์ซีย์
walk through flood ก็บอกว่าเดิน through เนี่ยก็คือแบบเดินผ่านเข้าไปในน้ำท่วมเลยเนาะ water เนี่ยแล้วเขาบอกว่า flood water เนี่ยเกิดจากอะไร caused by sources of sea water คำนี้แปลว่าอะไร surge เป็นเขียนอย่างนี้นะคะ s u r g e ถ้าเกิดว่าประธานเป็นเอกพจน์ถึงเติม s ถูกปะอันนี้เป็น verb แปลว่าแบบขึ้นที่แบบขึ้นลงอ่ะแปลว่าขึ้นลงขึ้นลงอะไรของ sea water คือเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะน้องของน้ำทะเลความหมายของเขาคืออย่างนี้แล้วไอ้น้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเล sea water เนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเขาบอกว่ามันเป็น form hurricane sandy ก็คือพอ hurricane มันมาเนี่ยมันก็เกิดน้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเลใช่ปะพอน้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเลเนี่ยไอ้น้ำพอน้ำขึ้นเนี่ยมันก็แบบเข้ามาท่วมพื้นที่มันก็กลายเป็น flood และกลายเป็นน้ำท่วมก็แค่นี้แหละที่เขาจะอธิบายต่อไปนะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคต่อไปเขาบอกว่า millions of people in the middle Atlantic and northeast stayed home for work and school on Monday as Hurricane Sandy made its way up to Atlantic coast and turned toward the New Jersey coastline โอ้ยาว coastline ที่บอกไปแล้วว่า coast แปลว่าชายฝั่งถูกปะ coastline ก็คือแนวชายฝั่ง coast แปลว่าชายฝั่ง coastline ก็เลยแปลว่าแนวชายฝั่งต่อไอ้นี่เขาก็เลยบอก millions of people ก็คือคนเป็นล้านล้านเลย millions มี s ไม่ใช่1ล้านแต่หลายล้านคนเป็นล้านล้านก็เหมือนกับภาษาไทยเนาะล้าน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 ก็แสดงว่ามากกว่า1ล้านแล้วง่ายๆ in the mid atlantic ก็ที่อยู่ที่ mid atlantic กับ north east เนี่ยทางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือปะ north east ใช่แล้ว stay home ก็แปลว่าอยู่บ้านไม่ออกไปทำงานไม่ได้ไปโรงเรียนเลยในวันจันทร์ on monday as hurricane sandy make its way up to atlantic coast ก็บอกว่าเนี่ยคนเนี่ยก็อยู่ที่บ้านไม่ไปทำงานไม่ได้ไปโรงเรียนเลยในวันจันทร์ที่ Hurricane Sandy เนี่ยขึ้นฝั่งที่ไหนที่ Atlantic Coast ก็ที่ชายฝั่ง Atlantic จากนั้นเขาก็บอกว่าไอ้ Hurricane เนี่ยมัน turn toward the New Jersey coastline พอมันขึ้นฝั่งที่แบบ Atlantic Coast ใช่ไหมเขาก็บอกว่ามันก็เปลี่ยนทาง turn toward เนี่ยเปลี่ยนทางไหนไม่รู้พี่ไม่รู้ GOที่ไม่รู้ภูมิศาสตร์ของอเมริกาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็ไปทางชายฝั่งแถวเนี่ยที่ไหนที่นิวเจอร์ซีย์แทน turn toward ไปทางชายฝั่งตามของนิวเจอร์ซีย์แทน Sandy extends almost 1,000 miles wide เขาก็บอกว่า Sandy เนี่ยโอ้โห extend นี่คืออะไร extend ก็คือยืดออกไปถูกป่ะยืดออกไปเขาบอกว่าพายุแซนดี้เนี่ยโหแบบขยายอะน้องแพรขยายไปถึงแบบ 1,000 ไมล์ความกว้างของพายุแซนดี้เนี่ยคือ 1,000 ไมล์กว้างนะกว้างมาก It is expected to be the largest storm ever to hit the East Coast affecting more than 50 million people in the most heavily populated areas in the nation โหเขาก็บอกว่าเนี่ยit นี่คืออะไร it ก็คือแซนดี้ถูกปะก็บอกว่าพายุแซนดี้เนี่ยคาดกันว่าจะเป็นแบบพายุที่แบบใหญ่ที่สุดเลย largest storm ใหญ่ที่สุดเลยที่เคยแบบฮิตก็คือชนพุ่งชนก็คือเข้ามาพายุเข้ามาที่ east coast อะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็คิดว่าแซนดี้เนี่ยจะเป็นพายุที่ใหญ่ที่สุดเลยตั้งแต่คืออเมริกาเนี่ยจะมีพายุเยอะ
เฮอริเคนเนี่ยถ้าน้องฟังข่าวแต่ก่อนเนี่ยน้องก็จะได้ยินว่ามีเฮอริเคนมีทอร์นาโดบ่อยๆเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยซานดี้มันจะเป็นแบบพายุที่แบบใหญ่ที่สุดเลยที่เคยขึ้นฝั่งมาที่ East Coast ชายฝั่งตะวันออกเนี่ยแล้วมันอ่ะจะแบบส่งผลกระทบต่อคนมากกว่า50ล้านคนอ่ะ50ล้านคนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ใน most heavily populated areas in the nation คือนิวยอร์กรู้แล้วว่ามันเป็นเมืองหลวงถูกนิวยอร์กมันเป็นเมืองหลวงถูกปะเป็นเมืองที่แบบโอ้ที่มีเทพีเสรีภาพทุกคนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้ว area แล้วนิวเจอร์ซีย์มันก็คือใกล้ๆกัน area แถวนั้นเนี่ย area แถว east coast เนี่ยมันจะเป็นแบบที่แบบว่าคนอาศัยอยู่เยอะเนาะเหมือนกรุงเทพอะคนแบบกรุงเทพเลยทีเดียวแต่คนอัดกันเข้าไปอยู่กี่คนอันนี้ก็ทำนองเดียวกันเนาะเขาบอกว่าเนี่ย50ล้านกว่าคนเนี่ยที่แบบอยู่แถวเป็นแบบชุมชนแออัดอะน้องเขาเรียกอะไร heavily populated อะมีคนอาศัยอยู่เยอะเป็นแบบ area ที่แบบมีคนอยู่เยอะที่สุดในประเทศอะน้องใน nation พอเนี่ยพอพายุมันมาใช่ไหมมันก็จะส่งเขาบอกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อคนมากกว่า50ล้านคนที่อาศัยอยู่ในแบบ area ที่แบบมีคนอยู่เยอะนั่นแหละประมาณนั้นต่อไปนะคะอันนี้ passage นี้ยาวพี่บอกได้ว่าประมาณ8หน้าเลย8กว่าหน้าเลยหรือ10จำไม่ได้แล้วน่าจะ8หน้านะโอเคบอกว่า people in the region beganPreparing for Sandy over the weekend. Region แปลว่าอะไรแปลว่าพื้นที่อะเนาะแปลว่าเขตแปลว่าพื้นที่พื้นที่เป็นเขตหรือพื้นที่ส่วนใหญ่มักจะใช้กับแบบพื้นที่ของประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาพระวิหารอะไรเงี้ยแล้วก็บอกได้ว่าว่าแบบ this region แบบพื้นที่แถบนี้พื้นที่บริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยมักจะใช้นะกับพื้นที่ที่แบบหมายถึงของประเทศอะไรประมาณนั้นแต่จะมักจะใช้แบบนั้นแทนถ้าน้องที่น้องจะเจอบ่อยๆอ่ะแต่ก็มีแบบอื่นด้วยแต่ส่วนใหญ่น้องจะเจอแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยคนในบริเวณนี้คืออะไรบริเวณที่จะถูกพายุแซนดี้ถล่มเนี่ยเขาก็บอกว่าเริ่ม preparing เตรียมพร้อมสำหรับพายุเนี่ย over the weekend ก็คือในเสาร์อาทิตย์นะน้องวันหยุดเสาร์อาทิตย์ weekend ก็เนี่ยเตรียมตัวจะรับพายุเลย by Sunday eveningMany starships were emptied of emergency supplies and business were boarded up. เขาก็บอกว่าพอถึงวัน Sunday evening วันอาทิตย์ตอน evening แล้ว many starships นี่ก็คืออันนี้คือชั้นนะน้องชั้นวางของเขาบอกว่าชั้นวางของใน store เนี่ยก็เริ่มละ empty คืออะไรempty of empty แปลว่าหมดถูกปะ empty empty แปลว่าหมดแปลว่าหายไปแบบหมดไปอะ of emergency supply emergency แปลว่าอะไร emergency แปลว่าฉุกเฉินถูกปะฉุกเฉิน emergency supply ก็คือพวกแบบอุปกรณ์ฉุกเฉินนะน้องเขาบอกว่าเอ้ยคนก็แบบกวาดซื้อไปเลยหมดเกลี้ยงเหมือนกับตอนเมืองไทยน้ำท่วมอ่ะตอนกรุงเทพน้ำท่วมอ่ะอาหารก็หมดเกลี้ยงอาหารสำเร็จรูปก็หมดเกลี้ยงเหมือนกันคนซื้อไปตุนก็ประมาณนั้น and business were boarded up ก็คือ business ก็แบบปิดตัวอะไรอย่างเงี้ย major cities like New York City and Philadelphia suspended public transportation including trains subways and buses schoolsWorld Coast อันนี้สองประโยคนะเขาก็บอกว่า Major City ก็คือเมืองใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่น New York City หรือว่า Philadelphia ก็ Suspend เนี่ยแปลว่ายกเลิกชั่วคราวเป็นแบบยกเลิกชั่วคราวไม่ได้ถาวร
งดเฉยๆอ่ะงดเฉยๆงดไปเฉยๆพักไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ย suspend ก็คือเขาบอกว่างดหรือยกเลิกชั่วคราว public transportation ก็คือพวกการคมนาคมเขาเรียกอะไรวะการพวกแบบ transport ของสาธารณะเนาะการคมนาคมที่แบบเป็นสาธารณะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังนึกไม่ออกช่างมันเถอะ including ก็คือเช่นรถไฟพวกแบบ transport สาธารณะนึกภาษาไทยไม่ออกก็เช่นรถไฟ subways ก็คือรถไฟใต้ดินถูกปะbuses ก็เช่นรถเมย์ไม่ใช่เช่นละมันคือรถเมย์school world course ก็บอกว่าโรงเรียนก็ปิดจบไปแผ่นหนึ่งเยอะจริงต่อนะคะ Allies cancelled more than 5,000 flights ก็บอก Allies นี่ก็คือเที่ยวการบินเนี่ยก็ถูก cancelled more than 5,000 มากกว่า 5,000 flights ก็ cancel หมดเลย Residents ofEastern areas from Maryland to Connecticut were ordered to evacuate to inland areas. ก็บอกว่าเนี่ย residents พี่อธิบายมันตอนต้นจำได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าผู้อยู่อาศัยถูกปะเขาบอกว่าผู้ที่อยู่อาศัยใน Eastern Coast area ก็คือ area พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งพื้นที่แถบชายฝั่งมันคือพื้นที่แถบชายฝั่งก็คือเขาบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่แถบชายฝั่งเนี่ยของอะไรของแมริแลนด์รัฐแมริแลนด์หรือว่าที่แบบตั้งแต่นะน้องฟอร์มตอนแรกพี่อ่านผิดพี่เข้าใจผิดเอาใหม่ตั้งแต่นะน้องฟอร์มทูตั้งแต่แมริแลนด์ไปจนถึงคอนเนตทิคัตเนี่ยOrdered ถูกน้องถูกสั่งให้อะไร evacuate แปลว่าอพยพถูกสั่งให้อพยพ to ไปอพยพไปไหน inner area in ไม่ใช่ inland areas ไม่รู้เนี่ยจะเดาได้ไหมว่า inland areas แปลว่าอะไรอ่านมาแล้วจะแบบตอนแรกอะอยู่ติดชายฝั่งถูกปะตอนแรกคนพวกนี้อยู่ติดชายฝั่งจะเกิดพายุจะขึ้นจากชายฝั่งเข้ามาแล้วถูกสั่งให้อพยพไป inland area เดาได้ไหมถ้าเกิดไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรพี่ว่าไม่ยากนะอันนี้อะจากบริบทข้างๆในประโยคแล้วก็น่าจะพอเดาได้เนาะ inland area นี่ก็คือ area ที่แบบอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินนะน้องพอเข้าใจไหมเอ่ยก็คือดูนะตรงนี้เป็นทะเลถูกป่ะทะเลแล้วตรงนี้ก็เป็นแนวชายฝั่งถูกป่ะ inland area ก็คือแบบเข้าไปอีกอะเนาะลึกเข้าไปในที่เป็นแผ่นดินแล้วไม่ได้ติดทะเลนั่นแหละคือ inland areas อ่านต่อ emergency crews were put on high alert and prepared to help outemergency cruise เนี่ยถ้าน้องอยู่บนเรืออีกแล้ว cruise จะหมายถึงพวกกะลาสีเรืออ่ะแต่ถ้าน้องไม่ได้อยู่บนเรือ cruise ทั่วไปเนี่ยก็จะหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรดีคนนะน้องคนงานหรืออะไรแบบนั้นอ่ะหรือว่าคนที่แบบทำงานอะไรเงี้ย cruise ไม่ใช่พนักงานออฟฟิศนะน้องส่วนใหญ่จะแบบคนที่แบบครูที่ใช้แรงงานอะไรแบบบางคนที่แบบเกี่ยวกับใช้แรงงานหน่อยนิดนึง emergency crews ก็คือเหมือนกับเป็นพวกหน่วยงานที่แบบออกไปเวลามีเหตุจำเป็น emergency อย่างเช่นถ้าพูดถึงดับไฟอะน้องเขาเรียกว่าอะไรดับไฟที่เวลาไฟไหม้แล้วจะมีพนักงานดับเพลิงก็เรียกเป็น crews ได้อันนี้ก็จะเจอบ่อยWere put on high alert. Were put ก็คือ were put on high alert. Alert นี่แปลว่าอะไรก่อน Alert นี่ก็แปลว่าเตือนนะน้องเกี่ยวกับการเตือนภัยถ้าเป็นหนาวเนี่ยมันคือ alert เนี่ยมันเป็นหนาวเป็นเกี่ยวกับ
การเตือนภัยเขาเรียกว่าการเตือนภัยซินโนนีมที่น้องจะเจอบ่อยๆนะคะซินโนนีมที่น้องจะเจอบ่อยๆก็ได้แก่คำว่า alarm alarm ที่เหมือน alarm clock ที่แบบนาฬิกาปลุกอะน้อง alarm clock เนี่ยอันเดียวกันเพราะอะไรโหน้องได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยตกใจตื่นปะเออนั่นแหละประมาณนั้น alarm นี่ก็เป็นการเตือนเหมือนกับเตือนให้ตื่นประมาณนั้นแหละค่ะคำว่า signal ก็ได้ส่ง signal เตือนอะไรแบบเนี้ย signalอย่างเราก็คืออย่างภาษาไทยเราก็ใช้ป่ะทับศัพท์มายืมคำภาษาอังกฤษมา warning ก็ได้เนี่ยความหมายเดียวกันหมดเลยนะแปลว่าเตือนการเตือนการเตือนอย่างกับ alert เนี่ยอ่ะเขาก็บอกว่า emergency crews เนี่ยก็เตรียมพร้อม on high alert จะได้ยินบ่อยมากคำว่าติดกันนะเอ้ยไม่ติดกันสิจะได้ยินแบบเป็น2คำแล้วเขาเรียกว่า on high alert on high alert เนี่ยจะได้ยินบ่อยมากก็หมายถึงว่าแบบเตรียมพร้อมอะเตรียมพร้อมที่จะถูกเตือนแบบพร้อมที่จะออกไปทำงานทุกเมื่อput on high alert and prepare to help out แล้วก็เตรียมตัวที่จะแบบออกไปช่วยเขาก็จะบอกในประโยคเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยครูเนี่ยคนของเขาหน่วยงานของเขาเนี่ยก็เตรียมพร้อมเลยนะที่แบบที่เป็นการเตรียมตัวที่จะส่งรับข่าวแล้วก็ส่งคนออกไปช่วยโอเคต่อไปนะคะ Unprecedented storm Sandy is a category 1 hurricane with winds near 90 miles per hour Unprecedented คำนี้แปลว่าอะไรคำนี้เป็น adjectiveตรงนี้มาเขียนตรงนี้คำนี้เป็น adjective ซึ่งแปลว่าสิ่งที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเนาะยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่แบบเป็นครั้งแรกอะไรประมาณนั้นไม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน synonym ของมันเนี่ยก็จะได้แก่คำว่ายunique ก็ได้ unique ที่แปลว่าเป็นเอกลักษณ์อ่ะเนาะเนี่ยก็ใช้ได้ a unique storm อะไรอย่างเงี้ย synonym ก็จะเป็นแบบพวกที่แบบคำที่มีความหมายเหมือนกันถูกปะแล้ว synonym เนี่ยมันจะใช้แทนกันได้ใช้แทนที่กันได้ถามว่าที่พี่ยก synonym มาหลายๆคำให้น้องได้ดูอะไรเงี้ยมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มากนะพี่จะบอกว่าซินอนิมเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆอย่างเวลาที่แบบอาจารย์สั่งน้องให้น้องเขียน Excel เองเนี่ยแล้วน้องหลายคนทำยังไงแต่ก่อนเนี่ยพี่เรียน Gifted Program เป็นรุ่นหนึ่งเลยนะ Gifted Program ของสตรีวิทย์อาจารย์ที่สอนเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ฝรั่งเนาะเขาก็จะเขียนให้เขียน Excel เยอะมากเลยนี่จำได้ก็แบบเขาก็ไม่ได้กำหนดเรื่องนะบางครั้งก็ให้เราแบบคิดเรื่องเองอะเขียนอะไรก็เขียนไปแล้วเพื่อนพี่บางคนอะเขาไม่เขียนเนาะขี้เกียจการบ้านมันเยอะเพราะตอนนั้นการบ้านเยอะมากจำได้ว่าพี่โอ้โหนั่งทำแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งประจำการบ้านมันเยอะแล้วมีอังกฤษอีก Excel ใช้เวลาเขียนเยอะมากทำยังไงเข้า Google copy paste ส่งรอเขามานั่นเองถามว่าอาจารย์รู้ไหมรู้น้องเขาเช็คได้เขาก็อ่านแล้วเขาก็ลองพิมพ์ในเน็ตเอาขึ้นมาเหมือนกันเน็ตตบตัดศูนย์เลยจิตพิสัยก็ศูนย์เลยแต่ว่ามันจะมีวิธีอีกเขาเรียกว่าการลอกอย่างชาญฉลาดน้องคือน้องอ่ะแค่อ่านแบบอ่ะน้องไม่รู้น้องจะเขียนอะไรถูกปะน้องก็อาจจะเลือกในเว็บสักเรื่องมาน้องก็อ่านแล้วน้องก็มาเขียนเป็นภาษาของน้องเองคำไหนที่แบบน้องไม่รู้ว่าน้องจะแก้ยังไงแบบเอ้ยประโยคเขามาอย่างนี้อยู่แล้วน้องก็ใช้ซีโนนีมอย่างคำเนี้ยถ้าพี่แบบเอ้ยแบบประโยคมันมาอย่างนี้อยู่แล้วอะน้องแล้วพี่ไม่รู้จะแก้อะไรพี่ต้องการความหมายอย่างนี้พี่คิดไม่ออกพี่ก็เปิดดิกดูประดิชแนลลี่ดูแล้วพี่ก็ดูซีโนนีมของคำเนี้ยว่ามีอะไรได้บ้างแล้วพี่ก็หยิบมาใส่อย่างเงี้ยแล้วจะมาหักคะแนนพี่แล้วบอก0ลองมาไม่ได้เพราะว่านี่เป็นคำของพี่เองไปดูต้นฉบับสิว่าเขามีไหมมีเขียนอย่างที่พี่เขียนไหมก็ไม่ใช่
ก็เลยจะกล่าวว่าพี่ลอกไม่ได้เขาคือวิธีเนี้ยเขาเรียกว่า rephrasing มันเป็นการเหมือนกับว่าเอามาเขียนใหม่เอาไอเดียเขามาเขียนใหม่เป็นภาษาของตัวเองซึ่งนี่เขาจะไม่เรียกว่าการลอกแล้วนะจะไม่ได้เรียกว่าการลอกแล้วถ้าลอกเนี่ยคือต้องเป๊ะ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 คุณไม่เปลี่ยนอะไรเลยคุณไม่แก้อะไรเลยอะไรเงี้ยอย่างนี้คือการลอกแต่ถ้า rephrasing แบบเนี้ยเขาทำกันจะเจอบ่อยมากถ้าน้องแบบโตไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเขียน research ก็คือเหมือนกับพวกงานส่งวิทยานิพนธ์อะไรแบบเนี้ย research ที่แบบว่าน้องจะต้องมีแหล่งอ้างอิงด้วยแต่อ้างเวลาเราอ้างอิงเราก็ไม่ใช่ก๊อปงานอ้างอิงทฤษฎีเขามาไปไปนะเราก็ต้องมาเขียนในภาษาของเราเองด้วยแล้วก็มีอะไรสนับสนุนทฤษฎีสนับสนุนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ซีโนนีมแก้กันเยอะแบบซีโนนีมแปะแปะเข้าไปนี่ก็เป็นวิธีการนึงที่ใช้ได้ซึ่งมีประโยชน์มากเนาะมีประโยชน์มากๆดูไว้ก็ดีนะคะแบบเรียนไว้แบบเขียน Excel เนี่ยเป็นสกิลการเขียน Excel เป็นสกิลไรติ้งเนี่ยเป็นสกิลที่แบบสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าน้องจะแบบไปสอบทุนต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาให้เขียนเป็นหน้าๆๆอะไรแล้วน้องพี่ก็เขียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตามภาษาเด็กสายวิทย์เขียนแบบงวนๆสั้นๆไม่ได้เขียนสวยเหมือนเด็กสายศิลป์แต่ก็มันเป็นเขียนได้ก็ดีนะน้องก็ฝึกเขียนไว้ category นี่แปลอะไร category ก็คือหมวดหมู่ถูกปะหมวดหมู่เอ้ยแปลยังไม่ได้แปลเลยเนาะอย่างเงี้ย and unprecedented storm เขาบอกว่าไอพายุเนี่ยแซนดี้เป็นพายุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเขาบอกว่าแซนดี้เนี่ยอยู่ในแคตตากรี1ก็พายุเฮอริเคนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแคตตากรีต่างๆก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบ่งเป็นกี่แคตตากรีแต่ว่าเขาบอกว่าแซนดี้เนี่ยมันอยู่ในแคตตากรี1นะอยู่ในหมวดหมู่ที่1และไอ้หมวดหมู่เนี่ยเขาก็อธิบายต่อว่าเวทวินส์ก็มีลมเนี่ยลมหมุนของแซนดี้เนี่ยถามว่าเร็วเท่าไหร่ก็คือ90ไมล์ต่อชั่วโมงนี่คือสิ่งคือพายุที่จะอยู่ในแคตตากรี1ได้เนี่ยก็จะต้องมีความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่60 90ไมล์ต่อชั่วโมง90 miles per hour tropical storm force winds extend almost 5000 miles from its centerTropical storm force ก็เขา tropical เนี่ยมันก็จะหมายถึงพวกอะไรอะ tropical forest ก็ tropical คือพูดยังไงดีอย่างโลกอะน้องแล้วมันก็จะมีเส้น latitude longitude ปะอันนี้เขาเรียกลองเนาะอันนี้เขาเรียกอะไรละปะละอะไรลองจำไม่ได้แล้วละลอง tropical ก็คือที่อยู่เส้นสูงสุดอะแถวเส้นสูงสุดอะ tropicalarea แถบเส้นสูงสุดเขาก็บอกว่าเอ้ยพายุเนี่ยแถบเส้นสูงสุดเนี่ยจะมีกำลังลม force winds ไม่ใช่กำลังลมอ่านผิดก็คือพายุแถบเส้นสูงสุดเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรกระดาษต่อคือพายุมันหน้าตาอย่างนี้ถูกป่ะพายุโชว์ความอาร์ตของพี่นะโอเคพายุหน้าตาอย่างนี้ใช่ป่ะเขาบอกว่าแล้วถ้าน้องเรียนอะพายุอะมันจะมีตาพายุอยู่ป่ะใช่ป่ะอยู่ตรงกลางตาพายุคือเวลาถ้าน้องมองท็อปวิวอะท็อปวิวมองลงไปอย่างนี้นะน้องจะเห็นแบบนี้เนาะแล้วตรงกลางๆมันก็จะไม่มีลมหรอกแต่ว่าลมมันจะอยู่แบบข้างๆเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าตาพายุเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์ธรรมดาอะไรตรงกลางแล้วเขาบอกว่าอีตาพายุแซนดี้เนี่ยวัดตั้งแต่ปลายเนี่ยไปถึงเซนเตอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันกว้างตรงนี้เขาเรียกอะไรรัศมีนั่นเองรัศมีเนี่ยมันถึง500 ไมล์ความหมายเขาอย่างนี้รัศมีของพายุเนี่ยมัน500 ไมล์กว้างมากค่ะก็กว้างเขาก็บอกไปแล้วว่ามันใหญ่โอเค The storm first hit
the Caribbean and was blamed for 65 days there before making its way north up to Atlantic เขาบอกว่าพายุเนี่ย first hit กระทบเลยที่แรกเลยคืออะไรที่ Caribbean ที่ Caribbean and was blamed for blame เนี่ยเป็นคำที่เจอบ่อยมากอธิบายนี้ก่อนสิ่งที่น้องจะพบกับคำว่า blame มันก็จะมี blame on หรือ for ก็ได้สองตัวเนี้ยมันจะแปลว่าตำหนิเนาะตำหนิหรือกล่าวโทษกล่าวโทษจากความผิดอะไรก็ได้ตัวอย่างนะคะวิธีการใช้อ่ะมันจะมี blame somebody หรือว่า something for something blame for อันนี้ตัวอย่างก็คือMary still blames herself for Patrick's death. Mary still blames herself. กระดาษมาต่อPatrick Patrick's death blame somebody for something เขาบอกว่า Mary เนี่ยยังโทษยังกล่าวโทษยังโทษตัวเธอเองอยู่สำหรับการตายของแพทริกก็คือแพทริกตายแล้วแมรี่ก็โทษตัวเองนั่นแหละต่อไปก็มีอีกอันนี้อันแรกคืออะไรอันแรกคือ blame for ถูกปะต่อไปก็ blame on เนาะ blame on ก็คือ blame something อันแรกเนี่ยมันเป็น somebody ก็ได้หรือ something ก็ได้ for something ถูกปะอันนี้ blame something นะon somebody หรือว่า something อันแรกเนี่ยก็คือ blame กล่าวโทษใครก่อนกล่าวโทษใครเพราะอะไรถูกปะแต่อันเนี้ยโทษสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนบนใครใส่ใครโทษใส่ใครต่างกัน blame on กับ blame for ดูดีๆนะอันนี้โทษใครก่อนเพราะอะไรเพราะเหตุอะไรเนี่ยโทษใครก่อนเพราะการตายของใครอะไรแบบเนี้ยส่วนอันนี้เบียมฟอร์เป็นเบียมฟอร์ส่วนอันนี้เนี่ยโทษอะไรสักอย่างใส่ใครตัวอย่างก็คือ the crash was blamed on pilot errorบอกว่าการชนเนี่ยถูกกล่าวโทษใส่ใครใส่ไพลอตนักบินใส่ความผิดพลาดของนักบินไพลอตเออร์เลอร์อันนี้เป็นเบรมออนแทนโอเคจบเรื่องเบรมมาดูตรงนี้ต่อปล่อยก็แปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยสตอร์มมันก็คนที่แรกเลยชนที่แรกเนี่ยก็ที่แคริบเบียนถูกปะแล้วที่เนี่ยที่แคริบเบียนเนี่ยเขาบอกว่าสตอมเนี่ยถูกกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุของการตายเดสนะการตาย65ของคน65คนที่ไหนที่แคริบเบียนแดที่แคริบเบียน
before making its way up north ก่อนที่มันจะ making its way ก็คือก่อนที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่มันจะขึ้นตรงไปทางเหนือ making its way up north อะ up to Atlantic ไม่ใช่ up north making its way north up พี่สลับมั่วเลย up north north up ไม่ใช่ making its way north up ก่อนที่มันจะแบบไปทางเหนือขึ้นสู่ AtlanticA high pressure ridge of air around Greenland is blocking the hurricane from going out to sea as storms usually do. เขาก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่า high pressure ก็คือความกดอากาศสูง ridge นี่แปลว่าอะไร ridge นี่ก็คือเป็นแนวนะแปลว่าแนวสันเขาหรืออะไรก็ได้ตรงเนี้ยที่เป็นแนวเห็นเป็นแนวเนี่ยเขาจะเรียกคําว่า ridge เขาบอกว่าความกดอากาศสูงที่เป็นแนวความกดอากาศสูงเนี่ยของอากาศ around Greenland รอบๆ Greenland เนี่ย is blocking block แปลว่าอะไร block แปลว่าขัดขวางถูกป่ะแบบ block ทางไม่ให้ไปไหนอย่างเงี้ยอย่างที่เราชอบใช้คําว่า block ทางก็คือขวางไม่ให้ไปเขาบอกว่าความกดอากาศแนวความกดอากาศสูงตรง Greenland เนี่ยขวางอะไรขวางเฮอริเคน from going out to sea ฝั่งเฮอริเคนไม่ให้ออกไปที่ทะเล as storms usually do ก็คือปกติอ่ะพายุปกติอ่ะคือมาแบบเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ออกจะออกไปทะเลแต่เขาบอกว่าเพราะมีแนวความกดอากาศสูงที่กินแล้วเนี่ยมันก็เลยขวางไม่ให้พายุออกไปที่ทะเลอย่างที่พายุควรจะไปinstead the storm is shifting west toward land shifting เนี่ย synonym มันง่ายมากมันคือ move move เนี่ย moving อย่างเนี้ย shifting ก็คือ move ก็ใช้ synonym มา moving ก็คือขยับเคลื่อนที่นั่นเองเขาบอกว่าพายุเนี่ยก็เลยเคลื่อนที่ไปทาง west คือทางตะวันตก toward land ก็คือเข้าไปในดินแผ่นดินน่ะน้องเข้าไปในแผ่นดินก็คือออกจากทะเลมากขึ้นเข้าไปในแผ่นดินนั่นเองจบไปอันเยอะมากเลยเนาะนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะสุดๆอ่ะหินมากพาสเซจนี้เหนื่อยเลยโอเคต่อเขาก็มีรูปมาให้แล้วก็มีพาสเซจคำอธิบายรูปเห็นไหมขาวๆเนี่ยขาวๆนี่คือพายุนะเห็นไหมว่ามันแบบมีหมุนๆอย่างเงี้ยหมุนๆน่ะมีหมุนๆน่ะตรงเนี้ยนี่คือพายุนะน้องหมุนๆตรงเนี้ยใหญ่นะเขาบอกว่า The NASA satellite image shows the sign of Hurricane Sandy as the eye of the storm heads north of the Atlantic coast on Monday, October 29 satellite แปลว่าอะไร satellite ได้ยินบ่อยๆเลยได้ยินกับคำว่าอะไรดาวเทียมซัตเทอร์ไลท์ถูกป่ะซัตเทอร์ไลท์แปลว่าดาวเทียมนั่นแหละแต่พอคนไทยมาพูดอะซอยสเต็มที่เลยดาวเทียมซัตเทอร์ไลท์ดาวเทียมก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือดาวเทียมแล้วมันต้องแบบแปลเป็นภาษาไทยอะดาวเทียมอะพูดมาทำไมซัตเทอร์ไลท์ก็แปลว่าดาวเทียมนั่นแหละโอเคเขาบอกว่านี่เป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมของ NASA ดาวเทียมของ NASA เนี่ยก็แบบถ่ายภาพโชว์ชี้ให้เห็นถึงอะไรถึง the eye of storm ภาษาไทยที่เรารู้จักกันเขาก็เรียกว่าตาพายุตรงๆเลยตาพายุก็คือจุดตรงกลางเนี่ยจุดตรงกลางที่พี่เคยอธิบายไปว่าเป็นเซนเตอร์อ่ะก็คือตาพายุนั่นเองเขาบอกว่าเนี่ยพอถ่ายมาก็เห็นตาพายุที่แบบ head north up the Atlantic coast ก็คือพายุเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ขึ้นไปที่Atlantic Coast เขาบอกภาพเนี้ยถ่ายตอนไหน Monday October 29ต่อนะคะตกขอบเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะ The eye of hurricane is expected to comeashore last Monday on the near The eye of the hurricane is
expected to come ashore last Monday on or near the southern coast of New Jersey. เขาก็บอกว่าอาชอเนี่ยเขายังไม่บอกยังไม่แปลขอแปลสับก่อนยังไม่แปลประโยคขอแปลสับก่อนอาชอเป็น adverb แปลว่าเทียบฝั่งหรือว่าเข้าฝั่งก็ได้เทียบฝั่งเข้าฝั่งใช้กับเรือก็ได้เช่นกันซินโนนิมของมันก็ได้แก่ออนชอที่เจอบ่อยๆนี่ออนชออาชอออนชอคล้ายๆกันใช้แทนกันได้ความหมายเหมือนกันเขาบอกว่า the eye of hurricane ตาพายุเนี่ยก็คือคาดว่าจะขึ้นฝั่งเทียบฝั่งเนี่ย last Monday on late Monday on ไม่ใช่ last late Mondayก็คือจะเทียบฝั่งตอนแบบวันจันทร์เย็นๆบ่ายๆอะไรประมาณนั้น on near the southern coast of New Jersey หรือว่าจะแบบอยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งของ New Jersey ที่แบบทางใต้ๆหน่อยใต้ๆลงไปหน่อย it will collide with a wintry storm from the westand cold air coming down from the Arctic ก็บอกว่า it นี่คืออะไร it ก็คือ the storm ก็คือ Sandy เนี่ยแหละจะ collide จะชนจะปะทะกับมันใช้กับคำว่า with นะ collide with จะปะทะกับ wintry เนี่ยเขียนแบบเนี้ยนึกถึงคำว่าอะไรเป็นพี่นึกถึงคำว่าวินเทอร์นะคล้ายกันมากวินเทอร์กันกันปะคล้ายๆกันแล้ววินทรีแปลว่าอะไรวินทรีเนี่ยเป็น adjective แปลว่าที่เกี่ยวกับฤดูหนาววินเทอร์คือฤดูหนาวใช่ไหมวินทรีก็เป็น adjective ก็แปลว่าเกี่ยวกับฤดูหนาวก็เขาก็บอกว่ามันอาจจะไปชนกับพายุฤดูหนาว from the west ที่มาจากทางตะวันตกแล้วก็ cold air อากาศเย็นๆเนี่ยที่ coming down ลงมาจากอาร์กติกก็มาจากขั้วโลก snow accumulations of two to three feetare expected in the mountains of West Virginia and from southwestern Virginia to the Kentucky border เขาบอกว่า snow หิมะ accumulations แปลว่าอะไรแปลว่าการสะสมเนาะการเก็บคือหิมะมันตกใช่ป่ะมันก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆถูกป่ะมันคือ now การสะสมก็บอกว่าหิมะเนี่ยจะมีการสะสมเวลามันตกมันก็ตกทับขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เรียกว่าการสะสมหิมะเนี่ยมันจะสูงขึ้นถึงขนาด 2-3 ฟุตสูงขึ้น 2-3 ฟุตคาดว่านะ are expect นี่คือการคาดนะคาดว่าจะสูงขึ้น 2-3 ฟุตในไหนที่ภูเขาแถบ West Virginia แล้วก็ at from southwestern Virginia ถึงอะไร Kentucky border ก็คือเขาเรียกว่าอะไร border ขอบเขตเป็น border ก็คืออาณาเขตนะน้องขอบเขตที่เป็นขอบแล้วอะเส้นขอบเขตอะก็เวลารัดมันต่อรัดนี้แต่ว่านี่เป็นเวอร์จิเนียใช่ปะเวอร์จิเนียนี่เคนทักกี้ border มันก็คือตรงเนี้ยเป็นขอบแล้วอะ
แค่นั้นแหละเขาก็บอกว่าหิมะเนี่ยจะสูงขึ้น 2-3 ฟีตนะประมาณการเป็นการคาดเดาเฉยๆยังไม่จบค่ะต่อยาวจริงๆเลยอ่ะยาวมากๆเลยกี่หน้าเนี่ย1 2 3 4 5 6 7โหพี่บอกว่า10เกิน10นะเกิน10นะเนี่ยยาวมากๆ